ขอเรียนเชิญท่านอาจารย์มูฮัมหมัดไพบูลย์ แจ้โยเดนะครับซึ่งท่านก็เป็นอาจารย์สอนอยู่ณสถาบันมาซอกตุดินแห่งนี้นะครับและเป็นศิษย์รุ่นพี่และเป็นอาจารย์ที่ให้วิชาความรู้กับบรรดาสานุศิษย์มามากมายทีเดียวนะครับท่านจะมาพูดในเรื่องของโอ้นับสูนะครับนับสูก็คือมาถึงอารมณ์ของมนุษย์เรานั่นเองนะครับช่วงนี้ขอเรียนเชิญท่านอาจารย์ครับAssalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri.Walun uqdatam min lisani yafqahu qawli Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ali Muhammad amma ba'd ท่านพี่น้องที่รบก่อนอื่นขอคารวะแด่ดวงวิญญาณอาจารย์อบีดีนวิทยานุนดวงวิญญาณของเตสิติฮยาตวิทยานนท์และดวงวิญญาณของผู้ที่มีบุญคุณกับโรงเรียนแห่งนี้ท่านประธานในพิธีท่านประธานจัดงานบบอุมัดฮัมดานท่านคุณครูอุสมานลาติฟีท่านคุณครูฮัสซันและโดยเฉพาะอย่างยิ่งท่านผู้ใหญ่ที่ผมเคารพเนี่ยหลายท่านท่านบังยีสมหวังเสน่หาท่านบังยีสุเทพเมฆลอยท่านอาจารย์มุลละศาสตร์และกอดีกตมท่านคุณครูอุสมานบุญมาเลิศและอีกหลายท่านที่ผมไม่สามารถจะกล่าวนามณที่นี้ได้ท่านพี่น้องทั้งหลายครับในวันนี้ผมนึกว่ารถราคงจะไม่เยอะเพราะที่จอดยศรถมันเยอะมากแต่เต็มไปหมดเลยเพราะทุกคนเวลาเดินเข้ามาในดินแดนของโรงเรียนมาซอฮะตุดีนนั้นมันมีความอบอุ่นมันมีความอิ่มเอิบมีแต่ความสลามันสลามาทุกคนมีความสุขเพราะดินแดนแห่งนี้นั้นเป็นดินแดนแห่งบารอกัตเพราะผู้ที่เป็นเจ้าของคือท่านอาจารย์อบีดีนวิทยานนท์ผู้มีบารอกัตดังนั้นนักเรียน450คนและโดยเฉพาะอย่างยิ่งแล้วเนี่ยเราจะต้องซื้อที่อีกหนึ่งไร่ประมาณ8ล้านถึง10ล้านเราทำงานเพื่ออัลลอฮ์หัวใจของเรานี้อยู่กับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลา
วะลาตะคอฟวะลาตะฮซันอินนัลลอฮุมะนาไม่ต้องโศกเศร้าไม่ต้องเสียใจอัลเลาะห์อยู่กับเราและโดยเฉพาะอย่างยิ่งแล้วเนี่ยบาบอฮัมดานบอกว่าให้ผมพูดนับสู่ตัวที่5ซึ่งผู้ดำเนินรายการจำหัวข้อไม่ได้ได้เฉพาะว่านับสู่อย่างเดียวและปีหน้าให้พูดนับสู่ตัวที่6ส่วนตัวที่7นั้นไปพูดที่อื่นเช่นบ้านอิหม่ามมุติไวหรือที่ลำเกียดผมวางนับสู่เอาไว้เพราะว่าเขาบอกว่าถ้าพูดครบ7นับสูแล้วเนี่ยบบดันหวั่นไหวว่ากลัวผมจะกามดร.สุรินทร์พิศวรไปนะบบอีไปที่มาพูดที่นี่ฉะนั้นคุณได้ฟังที่นี่แค่6นับสูเท่านั้นแหละท่านพี่น้องผู้มีเกียรติที่รักและรุ่งหมายครับเราจะเห็นว่าในโลกมนุษย์ที่อัลลอฮ์สร้างมาตั้งแต่ในสมัยประวัติศาสตร์อดีตดึกดำบรรพ์เลยจนปัจจุบันปัญหาที่เกิดขึ้นและมีความวุ่นวายเนี่ยเกิดจากนับสูทั้งนั้นซึ่งผมเองก็พูดไปแล้ว4นับสูก็ขอย้ำนิดนึงว่าความร้ายกาจของนับสูนั้นเหนือกว่าชัยฏอน70เท่าไม่มีสิ่งใดที่จะชนะมันได้นอกจากสร้างความหิวโหยแล้วก็พลังตะกวาเท่านั้นที่จะชนะมันได้นี่ในหนังสือมินฮาจุลอาบิดีนอธิบายไว้เราจะเห็นว่าตั้งสมัยอดีตกอเบนจะต้องฆ่าฮาเบนตายลูกนบีอาดัมบาปแรกที่เกิดขึ้นเกิดจากนับสูทั้งนั้นจนในที่สุดเหตุการณ์ก็เกิดขึ้นมาเรื่อยๆไม่ว่าจะสงครามล้างเผ่าพันธุ์สงครามในเรวันดาสงครามเวียดนามสงครามโลกครั้งที่หนึ่งที่สองเกิดจากนับสูของผู้นำทั้งนั้นสัปดาห์ที่แล้วที่นครศรีมาก็เกิดจากนับสูเช่นเดียวกันตายหลายสิบคนดังนั้นท่านพี่น้องผู้มีเกียรติที่เคารพครับซึ่งผมก็ขอย้อนนิดนึงนะเพราะว่าปีนี้เป็นปีที่5แล้วเขาจะบอกว่าฮาวอนับสูแล้วก็ชาลัดฮาวอนี่ก็คือความอยากได้ความปรารถนาที่แรงกล้าคือปรารถนาต้องการใคร่ประสงค์หิวกระหายเช่นอยากกินนู่นอยากกินนี่ความปรารถนาคือมุ่งหมายประสงค์อยากได้ต้องการนับสูคืออะไรคือความตั้งใจความอยากร้านราคะใจร้อนความตั้งใจคือสนใจมุ่งมั่นเอาใจจดใจจ่อต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่งร้านราคะคือความกำหนัดความยินดีราคะเป็นกิเลสละเอียดฝังอยู่ในจิตใจได้แก่ความรู้สึกชอบในเสียงกลิ่นรสสัมผัสและอารมณ์ใจร้อนมีใจไม่หนักแน่นโมโหฉุนเฉียวง่ายรีบร้อนกระวนกระวายอยากจะได้นู่นอยากจะได้นี่ชาวัดคืออะไรกิเลสตัณหาความอยากกิเลสคือสิ่งที่ทำให้ใจเราเศร้าหมองได้แก่ความโลภ
โทสะความโกรธโมหะความหลงตัณหาคือความอยากความต้องการความใคร่ในกามารมณ์ซึ่งผมได้พูดถึงเรื่องนับสูละเอียดมาถึงสี่นับสูเพียงจะสรุปนิดหนึ่งเพราะมันจะได้ต่อเนื่องว่าปีหน้านั้นจะเป็นพูดนับสูตัวที่6ซึ่งไม่ใช่ตัวสุดท้ายแต่บาบอดานให้พูด6นับสูอย่างเดียวไว้พูดเรื่องอื่นต่อไปถ้ายังมีแรงเพราะอายุก็ไม่มากเพียง71บริบูรณ์จะเห็นว่านับสูเนี่ยเวลาในอัลกุรอานจะบอกชัดเลยว่าอัมมาร์เลาวามะมุตตมะอินนะซึ่งผมก็ได้พูดไปแล้วอัมมาร์ตอบกันง่ายๆว่าคือนับสูที่เลวนับสูของชัยตอนชัยตอนมารร้ายมีแต่ตัวชั่วอย่างเดียวไม่มีดีเลยเช่นยกตัวอย่างสักตัวหนึ่งขี้เหนียวนี่นับสูอัมมาร์โลภละโมบนับสู่อัมมาร์ความอยากไม่มีสิ้นสุดนะบ้าอำนาจริยะสุมะตลอดตัวอิจฉาริษยาอะไรก็ตามเด้อพวกนี้พวกอัมมาร์ทั้งนั้นนับสู่ที่สองลาวามะแปลว่าเป็นนับสูที่ต้องตำหนิตัวเองมากๆเขาเรียกว่านับสูสัตว์จะหาความดีกับความไม่ดีเนี่ยไม่ดีจะมากกว่าดีอันดับสามมุลฮัมมะระหว่างคนกับสัตว์จะมีดีมากมีไม่ดีน้อยอันดับที่สี่มุตตมะอินนะที่เราเรียกร้องกันทุกวันยาอัยยะตุฮันนับสุลมุตตมะอินนะอิรญิอิอิลารับบิกิรอดียะตัมมรดียะฟัดกุลีฟิงอิบาดีวัดกุลีจันนตีเรียกร้องไปสู่สวรรค์เป็นนับสูอากิลาที่มีสติปัญญาเป็นนับสูที่สงบหนักแน่นซึ่งรายละเอียดพูดไม่ได้แล้วเพราะว่ามันผ่านมา 3-4 ปีมาแล้วดังนั้นวันนี้ผมจะพูดนับสูตัวที่5ที่ลงในเพจผมเองไม่มีมือถือเหมือนคนอื่นโทรเข้าโทรออกอย่างเดียวไม่รู้ว่าโลกเขาไปขนาดไหนอะไรเป็นอะไรผมไม่รับรู้ไม่รู้เรื่องซึ่งผมได้นำหนังสือชื่อมังอานานดิริดานวาลียุลอเนี่ยหน้าที่36มาพบกับท่านผู้ฟังและผู้มีเกียรติคนมีความรู้น้อยนี่ต้องใช้หนังสือบางทียังแปลไม่ออกท่านพี่น้องทั้งหลายครับเราจะเห็นชัดเหลือเกินว่าได้เรียนรู้นับสูมาสี่นับสูแล้ววันนี้นับสูรอดียานั้นอาจจะวิเคราะห์ไปรอดียาตัมมรดียาอะไรก็ว่ากันไปเถอะแต่ในหลักๆเนี่ยเนื้อหามันอยู่ตรงนี้ถ้าคนอยู่ในนับสูตรงนี้นะทองคำกับก้อนหินมีค่าไม่ต่างกันเลยมีคนคนหนึ่งเอาทองคำมาให้เราเนี่ย1กิโลแล้วเอาก้อนหินมา1กิโลเราก็เฉยเฉยไอ้สิ่งที่มันมีค่าเนี่ยเพราะมนุษย์มีความต้องการมากกว่าสิ่งที่มีการตอบสนองเกิดเอาร้อยทองคำเต็มหน้าแผ่นดินเนี่ย
เป็นถนนหนทางไปหมดมีความหมายไหมใครจะเอามาใส่ในข้อมือมั่งล่ะเขาก็บอกอีกเงินตรากับใบไม้กระดาษบางๆเนี่ยมีค่าเท่ากันนี่คือนับซูรอดียะฉะนั้นเรากว่าจะผ่านอันที่หนึ่งอันที่สองอันที่สามอันที่สี่มาเนี่ยแต่ละอันแต่ละเรื่องมีเจ็ดตัวเก้าตัวนี่เยอะมากที่ผมเน้นตรงนี้เนี่ยพ่อผมสอนจาซาวุกตั้งแต่เริ่มที่หนึ่งถึงเริ่มที่เก้าตั้งแต่ปัณวัตบากีฮาตีเนี่ยจนกระทั่งถึงหนังสือเล่มที่8มัตตบัตตุโยแล้วก็หนังสือของอนันทักที่ฮัลลัดเขียนแต่แล้วมุมมองในชีวิตของคนเราเนี่ยพอเรารู้มีอีมานมีอิสลามแต่ไม่มีเอียสานมีอุซุลุดีนมีฟิกแต่ไม่มีตัสซะวุฟมีชะรีอะฮ์มีตอรีกอฮ์แต่ไม่มีฮักกีกอฮ์ล่ะจะเป็นยังไงต้นน้ำกลางน้ำแล้วก็ปลายน้ำระยะทาง90เมตรแม่น้ำข้ามจากฝั่งนี้ไปสู่ฝั่งนู้นเราว่ายได้30เมตรแค่อุซุลดีน30เมตรที่2ฟิกจะทำยังไงไป30เมตรที่3รวมเป็น90เมตรจมน้ำตายฉะนั้นวิชาตะซาวุฟเนี่ยเป็นวิชาเก็บผลบุญทุกอย่างท่านพี่น้องหลายครับอินนัลลอฮยักฟิรุไออินนัลลอฮลายักฟิรุไอยุชรอกะบิฮิวะยักฟิรุมาดูนะซาลิกลิมายัชอัลลอฮฺตะอาลาจะไม่อภัยโทษผู้ที่ทำชิริกต่อพระองค์ไม่บอกว่าชิริกใหญ่หรือชิริกเล็กนี่แต่โทษอื่นๆแล้วแต่พระองค์จะประสงค์บาปเนี่ยอย่างอัลลอฮ์มันเรื่องปกติแต่สำหรับเรามันเรื่องใหญ่มากในมินฮาจุนอาบีดีนบาปแล้วก็ตะบัดบาปแล้วตะบัดนะซูฮาเสียอกเสียใจเลิกเด็ดขาดไม่คิดจะกลับไปทำอีกโกงก็มาขึ้นของก็ไปนักตะซาวุฟนักซูฟีเนี่ยไม่ยุ่งเรื่องของคนอื่นคนอื่นจะด่าจะว่าเราต้องไม่รู้ไม่ชี้หมดในฮีกรรมบอกเอาไว้มีคนคนหนึ่งเช้ามามีคนไปบอกว่าท่านครับนายคนนี้ว่าท่านอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนี้หมดแกบอกมึงไปเอาอินพลัมมาใส่ถาดหนึ่งถาดเอาเงินใส่ไป200ดินัรเอาไปให้มันวันนี้มันให้ผลบุญมากระทำถ้าเรายังทำใจไม่ได้เรียนตะซาวุฟไม่ได้ฉะนั้นซูฟีมีหลายชนิดโดยมากซูฟีจะเน้นถึงเรื่องอุซุลุดดีนซูฟีในแง่อะกีดะห์ไม่ได้ซูฟีในแง่ฮักกีกะห์ต้องเรียนกันเยอะๆอันนี้ไว้ที่หลังนะดังนั้นถ้ามีน้องมีเกียรติครับนับซูรอดียานั้นมีจิตใจที่สะอาดสดใสบริสุทธิ์มีความมั่นคงแข็งแรงนับสูนี้นั้นเนี่ยมันแน่นแฟนรู้สึกพึงพอใจกับบรรดาฮุกูมต่างๆของอัลลอฮ์การที่จะไปถึงนับสูรอดียาได้นั้นครับพี่น้องมันไม่ง่ายนะเพราะมันไม่ใช่วัตถุจะจับให้เข้าไปในหัวใจได้จับไปสิ่งนี้ได้ถ้าหากเขามีได้มีหัวใจที่เด็ดเดียวมุ่งมั่น
และมีความตั้งใจที่จะมุญาฮัดะฉะนั้นญิฮาดกับมุญาฮัดะนั้นน้ำหนักจะต่างกันกุรอานจะยกว่าวัลลีนายาฮดูฟีนาลานะดียันนะฮุมซุบุลานาจะแยกออกแยะเยอะหมดซึ่งในวันเสาร์หน้านั้นจะไปพูดเรื่องแก่นแท้ของมุญาฮัดะที่สถาบันมุญาฮัดะที่กระบี่และต้นเดือนก็ต้องไปงานมะลิกลางอีกฉะนั้นผมเอาง่ายๆก่อนแล้วกันรายละเอียดไว้พูดกันทีหลังเลยอาจจะมาบรรยายในอนาคตเรื่องแก่นแท้มุญาฮัดะก็ได้หนึ่งเราต้องมุญาฮัดะต่อสู้ชนะกับชัยฏอนสองเอาชนะนับสูงนี่ตัวร้ายส่วนตัวดีล่ะต้องมุญาฮัดะอัตตะกวาโอ้โหต่ออัตซีเกตเจ้าบัสสุฟุตไม่ได้หลับไม่ได้นอนมุญาฮัดะอัลอิสตะกอมะก็คือดำรงไว้อิบาดะห์นั่นแหละอันที่สามมุญาฮัดะอัลกะซับโอ้โหไปกันใหญ่เลยอิลมูสมะบัสซอเรื่องมันยาวเหยียดนบีต่างๆได้อันกระซับยังไงเอาไว้บรรยายรายละเอียดทีหลังนี่คือแตะเอาไว้คำว่ามุญาฮัดะห์ฉะนั้นเวลาเราเรียนหนังสือถึงมัตตะบัตตุโยตอนท้ายของเล่มมันเลยสิ่งที่เกิดขึ้นปัญหาในสังคมปัจจุบันมุญาละซะมุตอละอะนะมุนายะมุซาฮาดะอะไรอะไรมากมาย8 9ตัวในฮิกรรมมี7แต่ในมัตตมัตโยมีอยู่8หน้า140กว่าและจะอธิบายละเอียดแต่ละอันเลยซึ่งบาบอดานให้สอนที่นี่เมนฮัตฮิกรรมดารุณฟิตพอมัตตมัตโยไม่ต้องสอนบอกเดี๋ยวลูกศิษย์ผู้ชายไม่มีเมียละผมจะรับผิดชอบได้ไหมเด็กเดี๋ยวนี้มันลำบากนะเด็กลำบากฉะนั้นจะเห็นว่านับซูรอดิยาเนี่ยผู้ที่อยู่ในนับซูรอดิยาเนี่ยมันจะมองรู้สึกเหมือนคนผิดกับคนธรรมชาติเขาไม่กลัวบททดสอบจากอัลลอฮ์เลยวัสบิรอะลามาอัศอบะในหะดีษกุดซีบอกลาอินชะกัรตุมลาอะซีดันนะกุมถ้ามึงสุกดนิมัตอัลลอฮ์อัลลอฮ์บอกบริจาคก่อนสิบางคนให้ 200,000 บางคนให้ 300,000 บางคนให้ผมดูไป 100,000 มองถึงเรื่องสำคัญแห่งนี้ว่าที่นี้มันเป็นที่บรักัตท่านพี่น้องทุกท่านครับอาจารย์อบีดีนเนี่ยท่านจากโลกนี้ไปกับท่านมีชีวิตอยู่ค่าเท่ากันถ้าท่านมีชีวิตอยู่นอนอยู่บนบ้านผมก็ไม่ค่อยมารับแขกหรอกไม่นั่งมาเขียนใบเสร็จบริจาคก็ต้องนั่งเฝ้าอาจารย์ฉะนั้นการจากไปของท่านท่านรับรู้ว่าบัดนี้มาซ้อใครที่รักมาซ้อด้วยหัวใจรักมาซ้อด้วยอิคลาสรักมาซ้อด้วยการเสียสละทั้งกายวาจาใจชีวิตที่เพื่อมาซ้อมั่งสิทธิ์คนใดมีความรู้สึกไงอาจารย์เข้าใจไหมนี่คือบรักัตฉะนั้นจึงบอกว่าลาอินชะกัตุวะลาอินกะฟัตุมจะปฏิเสธล่ะอินอะซาบิลสิถ้าเราไม่บริจาคฉะนั้นคนที่อยู่ในนับซูนี้เนี่ยหะดีษกุดซีบอกมัลลัมยัรฎอบิกอดออีวะลัมยัสบิตอะลาบะลาอีวะลัมยัชกุรอะลานะมาอีفَلْيَتَّكِذْ إِلَٰهًا سَوَائِي
ใครไม่เรียดอต่อกอโดของข้าไม่สบัดในบัลลอของข้าทดสอบไม่สุกดเนี่ยมัดมึงไปหาพระเจ้าอื่นจากกูเลยสาวาอีมาเทียบกับกูดูเราอยู่กับล้อนี่เราจะกลัวอะไรใครอยู่กับล้อกลัวอะไรเวลาจะครบเวลาจะจันอินนรกมานะอะไรสิ่งที่ถูกต้องตามหลักการเราไม่ต้องไปหวั่นไหวไอ้สิ่งที่ผิดต่อหลักการเราอย่าทำสังคมไม่ได้ให้เราสวรรค์นรกแต่คนที่จะให้ลงนรกขึ้นสวรรค์คือตัวท่านวันอากิวตุลินมุตตะกีนคนที่ตักวาสวรรค์มึงผิดนรกมึงถูกไปสวรรค์แม้แต่มึงผิดกูจะให้เขาสวรรค์ยังได้เลยอัลลอฮ์เมตตาอินนัลลอฮุกอฟุรรหีมเราอยู่กับอัลลอฮ์ฉะนั้นท่านพี่น้องครับคนอย่างนี้เนี่ยแม้แต่เนี่ยมัดที่อัลลอฮ์ให้มานะนับสุรญาณเขาไม่ได้อิ่มเอิบเลยเขารู้อย่างเดียวคือความพอใจของอัลลอฮ์ที่มีต่อเราถ้าอัลลอฮ์รักเราเนี่ยจบผมอยากจะถามท่านพี่น้องนี้ว่าท่านอาจารย์อบิดีนรอฮิมุลลอฮ์ตะอาลาเนี่ยอัลลอฮ์รักไหมทุกคนตอบ 100% อัลลอฮ์รักอาจารย์อบิดีนถ้าเราทำให้อาจารย์อบิดีนพึงพอใจมาและบริจาคสร้างความจำเริญเจริญให้กับมาซ้อเนี่ยอาจารย์มีดินมีความสุขไหมมีความสุขถ้าเราสร้างความไม่พอใจให้กับอาจารย์มีดินในฐานะคนรักของอัลลอฮ์เนี่ยอัลลอฮ์จะรักเราไหมอัลลอฮ์ก็ไม่รักไม่รักก็โกทูเดฮ์นรกเราต้องรักคนที่อัลลอฮ์รักต้องเกลียดคนที่อัลลอฮ์เกลียดอย่าไปรักคนที่อัลลอฮ์เกลียดอย่าไปเกลียดคนที่อัลลอฮ์รักกับตลับอัดหมดสังคมยุคนี้ใกล้เคียมไม่รู้ว่าจุดยืนมันอยู่กับตรงไหนให้รู้ให้ศึกษาให้ลึกซึ้งคุณจะเข้าใจไม่ใช่ริยะกูดูแปลลามตะเล่นอย่างเดียวไหนจะอากิบาไหนลามบินิกมาแปลมันหมดจุ่มไว้หมดแหละอะไรมึงก็ไม่รู้สังคมในปัจจุบันทำไมมันเป็นเช่นนี้นะโอ้นี่มันส่วนหนึ่งของสัญญาณเกียรติเองเพราะอาจารย์มีดีนได้พูดเอาไว้แล้วเมื่อ 4-50 ปีก่อนเดี๋ยวอาจารย์โรฟิกก็จะพูดประเด็นที่อาจารย์มีดีนเคยพูดเอาไว้ท่านพี่น้องครับคนอยู่นับสูรอดียานั้นไม่ว่าความกลัวหรือความสุขบาลอหรือเนียมัดย่อมมีค่าเท่ากันเหมือนกับทองคำกับก้อนหินมีเงินอยู่10ล้านถูกโกงไปเฉยๆได้คืนมา12ล้านก็เฉยๆไม่ตื่นเต้นเพราะสิ่งเหล่านี้มันไม่ใช่ของเราอัลลอฮ์ฝากทุกวันนี้เรากินเหนียวมาของกูของกูของกูเมียกูเมียกูว่าตายไม่ทันพ้นอิดะเพื่อนเอาไปแล้วแน่ว่าเมียกูล่ะยังไม่ทันพ้นอิดาเลยเพื่อนมาตีท้ายครัวล่ะแล้วว่าเมียกูล่ะหายอมาอามาเราว่าอัดเดาเดาหาทรัพย์เข้าไปเป็นสิบสิบล้านให้กับเมียเมียก็เป็นเศรษฐีไม่ใครๆก็มาแล้วเมียก็เสวยความสุขตัวเองก็ไม่นอนกูบดยาอัลลอฮ์ยากรีมชีวิตกี่วีปีอย่างผมเนี่ย71แล้วผมจะอายุยืนถ้าบางทีหวังเสน่หาไหม92ยังแข็งแรงโรค7โรคอยู่ในตัวผมนี่ต้องเป็นปกติถ้าคนสอนศาสนาแล้วสบายยุ่งไม่หมดจะขึ้นเวทีก็จะล้มถอยหลังเดินหน้าท่านพี่น้องครับปัญหาในดุนยาเนี่ยไม่มีอะไรแตกต่างสำหรับคนวะลีนะที่อยู่ในนับสูนี่เราเนี่ยวะลีสุกรอนับสูเนี่ยวะลีย่อยๆแปลว่าคนที่อัลลอฮ์รักอินนาอัลลียาอัลลอฮิลาเข้าฟุนอะไลฮิมวะลาฮุมยะฮซะนูน
แท้ที่จริงคนรักของรถอาลันไม่กลัวไม่สุขเศร้าไม่ใช่วาลีไปพูดที่จังหวัดยาเขาเรียกว่าเป็นวาลีผู้ปกครองวาลีนิกามันคนละเรื่องกันฉะนั้นเราได้พูดแล้วธนบัตรกับใบไม้ไม่ต่างกันก้อนหินกับทองคำก็ไม่ต่างกันท่านพี่น้องที่เคารพครับอะไรคือคุณสมบัติเนี่ยผมต้องเลิก4 ทุ่มตรงเพราะเป็นโปรเฟสชันนอลสปีกิ้งมือโปรอาชีพจะไม่เกินแม้แต่1 นาทีอะไรคุณสมบัติของพูดอยู่ในนับสูรอดิยาล่ะซึ่งในหนังสือมังานานดีรีนั้นอยู่ในหน้า38ไปเปิดดูเอาแล้วกันมันมีทั้ง2 เล่มคนแต่งนี่มุสตอฟามัดยาซีวงเล็บอัลอาห์มาดีอันนี้พอถ้าใครรู้ก็รู้ไม่รู้ก็แล้วกันไปถามคนที่รู้แล้วกันอย่าปวดหัวไม่มีเวลาพอเดี๋ยวนี้ผมปวดหัวมาแล้วไม่อยากฟังอะไรเลยแค่ตัวเองก็ยังปวดหัวเลยกินข้าวไม่ได้ข้อที่1นะพี่น้องฟังดูเลยว่ากูนี่ข้านี้เรานี้เฮ้ยอยู่ในนับสูรอดิยามั้ยข้อที่1ซูดูหรือว่าเรียกว่าซาฮิดเราอาจจะว่าแปลพอใจในสิ่งที่มีเสียสละเขาได้แยกออกคำว่าซาฮิดดังต่อไปนี้หรืออัซูดูนี่1คนคนนั้นไม่ต้องการอำนาจไม่ต้องการอำนาจ2ไม่ต้องการตำแหน่ง3ไม่ต้องการการสรรเสริญ4ไม่ต้องการความร่ำรวย5ไม่ต้องการความสมบูรณ์ของชีวิตเฮ้ยทำไมเป็นงี้ล่ะท่านพี่น้องครับเมื่อเรามีอัลลอฮ์เรียนเพื่อให้รู้จักเรียนเพื่อให้ได้พระองค์แต่เราเรียนเป็นพระองค์และอยู่กับคนที่มีอำนาจใครอิซซะฮ์โอมีตำแหน่งมักกอมอยู่กับอัลลอฮ์มีการสรรเสริญอัลฮัมดุลิลละห์อัลลอฮ์ก่อนนี้ยนร่ำรวยอัลลอฮ์กมาลัดแล้วอยู่กับอัลลอฮ์แล้วคุณจะเอาอะไรอยากจะถามนะเพราะคุณไปอยู่กับเมียอยู่กับลูกอยู่กับทรัพย์สินเงินทองเลือกสวนได้นะสวนกล้วยสวนมะพร้าวสวนอะไรอะไรหมดปวดหัวสะเก็ดประหลอดสร้างโอ้อัปโปลาดินแล้วอยู่กับรอล่ะจะเอาอะไรนบีเอาอะไรกษัตริย์ไกเซอร์มหาราชกิสรอของเปอร์เซียนอนอย่างดีกินอย่างดีมีมงกุฎใส่อัลลอฮ์ก็ให้เห็นนะอุมัรก็ตัดพ้อมาถามว่ามีกาเอ็นมาบอกว่าจะเอาไงฉันอยากจะเป็นบ่าวอัลลอฮ์แล้วก็เป็นคนรับใช้เป็นรอซูลไม่ต้องการอย่างไกเซอร์มหาราชไม่อย่างกิสรอของเปอร์เซียไกเซอร์ของโรมันไม่ต้องการนบีตายมีอะไรเหลือไหมบ่อน้ำเล็กๆและที่ดินอาบูบากัตตายไปแล้วก่อนที่อาบูบากัตจะตายนบีถามยาอาบาบักท่านมีอะไรจะบริจาคอีกไหมฉันบริจาคหมดเอาไว้อัลลอฮ์กับรอซูลนบีบอกโลกทั้งโลกนี่นะเอาอีหม่านมารวมกันและบวกกันนี่ยังไม่ได้เครื่องของอาบาบักอาบูบักอัสซิดดีกอัลลอฮ์ให้รอซูลมาเนี่ยนะซอฮาบะห์4คนซึ่งเกิดจากเหงื่อนบีเนี่ยเห็นไหมมีข้าวเปลือกมีดอกกุหลาบและมีซอฮาบะห์
ถ้าอีมานเสียสละอบูบักรนักปกครองที่ยิ่งใหญ่นักเจรจาอุมัรถ้าหลังจากฉันมีนบีแล้วคืออุมัรซื่อสัตย์คืออุสมานอาเลมกล้าหาญคืออะไรในสี่คนมีทั้งหมดเนี่ยอยู่ในตัวรอซูลหมดเลยนี่ท่านพี่น้องลองเข้าใจมองในแง่ฮิกมัตท่านจะไม่เข้าใจฉะนั้นศาสนาเรียกร้องอุดอุกีแล้วบิลฮิกมะจึงเกิดหนังสือฮิกกรรมอิบนาตออิลละอิบนีอารบีอิบนีมัดยันไม่ใช่อันฮุกโกมนะเราไม่เข้าใจอ่ะกว่าจะรู้ว่าเป็นยังไงเนี่ยอัลลอฮ์สร้างเรามาดูสิมีน้ำมันมีองค์ประกอบสี่อย่างเขาเรียกว่าอานาซิสดินน้ำลมไฟถ้าตาซาวุบล่ะดินน้ำไฟลมหมดลมนักไก่ในสี่อย่างเนี่ยหนึ่งสมองเอาไว้คิดสมองแบ่งเป็นรูปธรรมกับนามธรรมรูปธรรมก็คือขาวๆที่หยักๆอยู่ในสมองนี่เอาไปผัดกินหลังจากตายก็ได้แต่นามธรรมเอาไว้คิดเฮ้ยกูเนี่ยเป็นใครมาจากไหนมาทำไมสองหัวใจหัวใจก็แบ่งออกเป็นสองอย่างในมังนาดีรีบอกหัวใจเท่ากำปั้นดันซ้ายเอาไว้นึกอย่างนั้นอย่างนี้อย่างนั้นอย่างนี้ทุกเรื่องที่นึกแต่ถ้าสมองเนี่ยหัวใจเอาไว้นึกถ้าสมองนี่เป็นรูปธรรมล่ะเอาหัวใจเป็นรูปธรรมเป็นกำปั้นเนี่ยเอาไปผัดกินแต่หัวใจในแง่นามธรรมล่ะเอาไว้นึกแต่อันที่สามรั้วจิตวิญญาณหมอไม่เคยพูดถึงเรื่องดวงวิญญาณเลยในแพทย์นอกจากในหมอโชตซึ่งจะเป็นลูกศิษย์อาจารย์กะรีลูกศิษย์ผมกะรีมหลักนาวานเข้าใจวิญญาณวิญญาณเอาไว้รู้สึกจะจับต้องไม่ได้ตาใจซึ่งเอาไว้สัมผัสดังนั้นเราไม่สามารถใช้สมองกับหัวใจไปเข้าใจเรื่องอัลลอฮ์ได้ 100% มันจึงมีปัญหากันทั้งนั้นแหละดะเลนนักลีดะเลนอักลีอะไรก็ตามแต่ถ้าเราถึงรู้กับตาใจแล้วนี่มันจะอิ่มเอิบโอ้ยมูนายะนะมูชาฮาดะมูรอกอบะอะไรจะอะไรหมดเยอะไปหมดมันอิ่มเอิบมันอร่อยไม่ใช่ได้ทุกคนอัลลอฮ์ไม่เปิดไม่ได้เหมือนกับครูที่สอนลูกศิษย์บางคนบอกใครที่อ่านกุรอาน3ต้นเดินบนน้ำได้ครูกำลังสอนหนังสือตอนบ่ายศิษย์บอกครูเดี๋ยวสอนหนังสือเสร็จแล้วไปกินบุญหน่อยนะไปไงล่ะไปกับผมลูกศิษย์ก็กลัวร้อยสามต้นเดินสบายมันจะเกลียดครูเอามั่งก็ไปย้อนลอยเลยเรื่องพันนี้ของใครของมันถ้าล้อไม่ให้ไม่ให้เรียนแทบตายบางที่ไม่อะเล็มมันมีซาลิกใช่ไหมมันมีอาริฟมันมีมัจจุบไม่เหมือนกันทั้งนั้นเรื่องนี้ต้นน้ำปลายกลางน้ำอีมานอิสลามเอียซานอุซูรุดีนฟิกตัสาวุฟนี่เรื่องใหญ่คน70แล้วเนี่ยทำไมผมมาสอนเน้นตัสาวุฟ 80% เนี่ยเพราะผมศิษย์กูดะลอและก็ศิษย์อาจารย์มีดีประการที่2อันที่1ผ่านหรือยังเช็คตัวเองประการที่2อิคลาสบริสุทธิ์ใจไหมเรามาโรงเรียนมาสอบวันนี้มาด้วยความบริสุทธิ์ใจไหมว่ามาอุมิรูอิลลาลิยะบุดุลลอฮ์มุคลิซีนละฮุดดีน
อิคลัสเป็นตัวสำคัญในตะซาวุฟซึ่งอาจารย์ผมชื่ออัมยัดอาลีที่อินเดียที่อาลิกาได้บอกเรื่องอิคลัสแล้วก็มุคลีซูนมูไฮบูนมูวาฮิดูนอิคลัสความรักและเตาฮิตถ้าพูดถึงเตาฮิตเนี่ยคุณกันตายเลยทำไมอาฮดันวะลัมยุรุบะทำไมอาฮดันทำไมอัลลอฮุสซามัดเป็นมารีฟานะไว้กันทีหลังมันเป็นฮิกมัตมากเราเรียนไม่ถึงแล้วมันอร่อยทั้งนั้นแหละถ้าเราถึงก็จะไม่ว่าอะไรเรียนเยอะๆเข้าใจเยอะๆและวะลายุชริกบิอิบาดะติร็อบบีอาดาอิบาดะห์เราไม่มีการตั้งภาคีใดตำแหน่งอาฮัดันท่านตะซาวุฟสูงละวงกลมที่ไม่มีจุดวะฮดะห์องค์กลมมีจุดไว้ได้วงกลมมีกิจอันนี้ไว้ที่หลังหรือคนคนนั้นท่านพี่น้องครับเราเคยสังเกตไหมทำไมอุลามะห์แต่ก่อนกับอุลามะห์ปัจจุบันเดี๋ยวอาจารย์ฟิกคงพูดให้ฟังมันจึงต่างกันเหมือนฟ้ากับเหวอุลามายกตัวอย่างง่ายๆแค่แซดอาวุธปัตตานีเนี่ยผมได้แปลตำราซึ่งหลานกุดลอยผมมาแปลเป็นภาษาละยูเนี่ยท่านเขียนหนังสือกับแปลหนังสือรวมกัน61เล่มอย่างเราเนี่ยเล่มเดียวเนี่ยยังไม่ได้เลยยกตัวอย่างว่าลูกสาวผมกับลูกเขยผมเนี่ยกว่าจะจบด็อกเตอร์ได้5ปีเรามีคนตรวจอีกอัลลอฮฺอักบัรเล่มเดียว200หน้าชาดาวุฒแปลกสุริสามผมอยู่สอนอยู่เนี่ยแปลฟูรุลอุลมาซาเอ็นเลยอัลลอฮฺอักบัรแล้วไปปานาพวกแกแล้วยังอิหม่ามซะฮีจันบะบุกอรีบอกหะดีษนบี 600,000 หะดีษจำทั้งสนัดหมดเปิดแล้วจำเลยอ่านกุรอานวันละจบรอมฎอน2จบเขียนหนังสืออีกทำไมเขาทำได้เราทำไม่ได้เพราะ1เขาได้เตาฟีกได้อินฮามโดนใจได้ละดุนนีได้เตาฟิกฮิดายะอินฮามละดุนีและวาฮีบาเตียนด้วยเอาไว้พูดทีหลังนะเตาฟิกฮิดายะอินฮามละดุนีวาฮีบาเตียนไว้พูดทีหลังจึงไม่มีปัญหาเลยอุลามายุคใหม่เนี่ยอัลลอฮฺอักบัรแค่เขียนหนังสือแต่ละเล่มเนี่ยจะตีกันตายทำไมล่ะเอาแค่ยุคอาจารย์อบีดีนอาจารย์กุมัดไฟประเสริฐมาหมัดครูเกี้ยวหวานครูจายายาเอาที่รู้จักแล้วกับทหารเสือและที่นี่เนี่ยเราสัมผัสกันหลายคนยุคแกเป็นยังไงมั่งและยุคนี้เป็นยังไงมั่งนึกให้ดีก็แล้วกันต้องคิดให้หนักเพราะตัวนี้ตัวสำคัญมากประการที่สามคนที่จะเป็นได้นับสู่รอดิยาเนี่ยต้องวาระวาระถ้าไปดูหนังสือสีรุสซาลิกีนประมาณหน้าร้อยกว่าถ้าผมจำไม่สอนมาเนี่ยยาวเหยียดเลยไปดูวาระหนังสือในหนังสือนะฮิกัมอิบนีมารยันหลายชนิดของวาระโอ้ยาวมากเอาง่ายเราเคร่งคัดเช่นไม่แตะต้องของสุบฮัตเอาง่ายๆก็แล้วกันวะรอไว้พูดถึงเรื่องวะรอประเด็นเดียวก็พอแล้วทั้งนี้คนวะรอเนี่ยจะเป็นอยู่ในตัวที่3ในนับสูรอดิยะตัวที่4ละทิ้งสิ่งที่ไม่เก
จำเป็นละทิ้งในสิ่งที่ไม่จำเป็นอีกงานประกอบยังบุกันกริยานไม่ใช่เรื่องของเราชอบแสหาเรียนวันนี้มาโรงเรียนมาซ้อมมันจำเป็นต้องมามาซ้อมไม่มีรายได้อะไรเลยเด็ก450คนสมัยผมถ่ายอุจจาระในบ่อปลาในนี้มันยังไงล่ะน้ำก็อาบน้ำบ่อน้ำคลองรุ่นคูมานลำบากลำบนขนาดไหนประการที่5ต้องซื่อตรงและปฏิบัติตามฮุกุมอัลลอฮ์ฉะนั้นอัลลอฮ์จัดสินอะไรอะไรมาเนี่ยอย่าไปโวกเวกโวยเวเราลำบากรถชนขาหักแขนหักทำไมอัลลอฮ์ให้กับกูเท่านั้นอื่นไม่ให้หักข้างเดียวดีแล้วก็หักสองข้างฉะนั้นท่านพี่น้องครับจะเห็นว่าคนที่มีนับสูรอดียานั้นสีฟัตกะรูฮานียันยังติงีคุณลักษณะรูฮานียาของคนนี้เนี่ยสูงส่งมากมันเป็นสิ่งที่เราต้องนึกและปฏิบัติเขาจะมีจริยธรรมคุณธรรมเนี่ยเอียสามซึ่งในหน้าสามเจ็ดบอกอันตะบุดุลลอฮะกะอันนะกะตะรอฮูว่าไว้ยาวเลยเรากำลังนั่งฟังบรรยายในค่ำคืนวันนี้ทำอิบาดะห์คล้ายกับเราเห็นพระองค์แต่เรายังไม่เห็นละอัลลอฮ์กำลังจ้องมองเราอยู่นะเราจะกลับไปไหนอ่ะศาสนาอัลลอฮ์เนี่ยถ้าเรารู้ว่าทุกเวลานาทีทุกลมหายใจเข้าออกอยู่กับอัลลอฮ์เนี่ยมันมีความสุขท่านพี่น้องผู้มีเกียรติที่เคารพครับจะเห็นว่านับซูรอดียานั้นเขาจะหลุดพ้นจากรากเหง้าสนิมที่สกปรกจนหมดไม่มีอะไรเหลือเลยและรัศมีวงเล็บว่านูดเนี่ยแห่งการสูดมูชาฮาดะกับอัลลอฮ์เนี่ยได้นำไปสู่การมะริฟะฉะนั้นมาริฟาธรรมดากับมาริฟาคอสอกต้องละเอียดฟังไม่รู้เรื่องไว้ทีหลังโลกที่อยู่รอบข้างพวกเขาเปรียบเสมือนกระจกเงาที่พวกเขาเห็นอัลลอฮ์นี่ถือว่าเป็นซิฟัตมองหมดเลยฉะนั้นจะเห็นว่าเราและท่านทั้งหลายเนี่ยจะต้องทำอิบาดะห์อย่างเคร่งครัดสมาธิต้องสูงส่งประการต่อมาประการสุดท้ายท่านพี่น้องผู้มีเกียรติที่เคารพครับอย่างไรคือแนวทางการดำเนินของนับสูรอดียะนับสูตัวยาแนวทางในการดำเนินชีวิตของนับสูรอดียานั้นคุณอย่าเอาอะไรมาตัดสินเอาอัลลอฮ์ตัดสินไม่งั้นประสาทกินไปทั้งประเทศบางคนบอกว่าน้ำร้อนไม่ดีมึงไม่กินได้ไหมมึงต้องกินชาสิชาไม่ดีมึงกินกาแฟสิเราชอบไอ้มนุษย์ตัดสินหูโกหมดเอาอัลลอฮ์จัดสินเหรอเขาผิดในสายตาอัลลอฮ์ไหมเขาถูกในสายตาอัลลอฮ์ไหมอัลลอฮ์รักเขาไหมอัลลอฮ์เกลียดเขาไหมคนที่อัลลอฮ์เกลียดเราก็เกลียดตามอัลลอฮ์คนที่อัลลอฮ์รักอัลลอฮ์ใครที่ทำตามหลักการถูกต้องก็ว่าไปตามหลักการอย่าเอาอะไรมาตัดสินทั้งสิ้นอย่าเอานับสู่ชัยฏอนเหนือความรู้กับอีหม่านดันเอาอีหม่านกับความรู้ไว้ข้างหลังเละเทะหมดนับสูทั้งนั้นมันอร่อยเดี๋ยวลอกกันสมัยก่อนอุ้ยจังเลยเดี๋ยวนี้ใครจะมาว่าผมด่าผม
บอกกับลูกศิษย์ไม่ต้องไปโต้ตอบไม่ต้องอะไรทั้งสิ้นใครว่าไงก็ช่างเราอยู่กับอัลเลาะห์จะสบายใจทั้งหมดไปไหนมีอัลเลาะห์อยู่กับเราเราอยู่กับอัลเลาะห์สบายใจแนวทางในการดำเนินชีวิตในนบีซูรอฎิยานั้นในใจของคนซูฟีรู้สึกคล้ายกับมีอัลเลาะห์อยู่กับเราเสมอมะอานาวะฮุวะมาอะกุมไอนามากุนตุมฟะไอนามาตุวัลลูฟัสผมไม่อยากจะแปลเดี๋ยวมีเรื่องตามมาอีกใครที่เข้าใจจะเข้าใจใครไม่เข้าใจเดี๋ยวถามกันซึ่งซีเกตของคนอย่างนี้เนี่ยซิดรู้สิดิเกตมีหลายชนิดดิเกตด้วยลิ้นดิเกตด้วยใจเยอะแยะดิเกตด้วยรั่วได้ใจใจใจเห็นว่าเปรียบเหมือนกับลบหายเข้าไปในโลกของซาตานพร้อมกับนะในโลกของสิฟัตของในโลกของซัตพร้อมกับอัสมาแต่ไม่พร้อมกับอัฟอานนี่เขาเขียนเลยนะลากอลิบาอิลลัลลอฮ์ใครจะมาชนะเราได้ถ้าอัลลอฮ์ไม่ให้กับมันเดี๋ยวก็มีลาฟาอิลาอิลลัลลอฮ์ลากอดีรอยุ่งกันไม่หมดเลยนี่แต่ซาฮุบเนี่ยรางวัลพรุ่งนี้ท่านฟังสิลูกเขยบาบอกะรีมจะพูดเรื่องสลับก็ลับเป็นคนหนุ่มอายุ34ปีเป็นคนกระบี่อ่านมลายูนี่ว่าเหมือนกับมลายูเลยและพอหลังจากนั้นก็มีลูกเขยผมเหมือนกันล่ะอาจารย์คนดูอาจารย์จะพูดเรื่องริยะพูดเรื่องอุยุบพูดเรื่องหลงดนยอจะเน้นแต่ซาฮุบหมดเลยมาซอฟปีเนี่ยเพราะอะไรเพราะสิ่งอื่นไม่สามารถดำเนินไปตามที่ถูกต้องได้เท่ากับแต่ซาฮุบแล้วดังนั้นท่านพี่น้องที่เคารพครับสถานภาพสภาพของคนที่ทำวาริดหรือวีริดอยู่ในนับสูนี้คือต้องฟานะตัวเองเพื่อที่จะไปสู่บากอบิลและฟานะอนฟิลแล้วว่าบากอบุมิลฉะนั้นท่านพี่น้องทั้งหลายครับพอหลังจากนั้นเราก็ขึ้นไปสู่นับสูตรงนี้ปั๊บพอฟานะก็ว่าบักกอบิแล้วไม่ใช่ฟานะฟินแล้วไม่มีบักกอไม่ได้นะพวกเราเนี่ยมีแต่บักกอฟานะแล้วไม่มีมูตูกอบลาอันเตมูตูจงให้นับสูตายก่อนตายสิปัญหาที่เกิดขึ้นในนับสูทั้งนั้นฮาซิบูกอบลาอันตัวฮาซาบูจงไต่สวนตัวเองก่อนที่ถูกสอบสวนในวันเกียรติฉะนั้นท่านพี่น้องครับด้วยการได้รับมุตตะบัตนี้เขาได้รับตำแหน่งเตาฮีดุสิฟัตลากอดิรออิลลัลลอฮ์นั่นลากอลิบะอิลลัลลอฮ์เลยเสมือนกับความรู้สึกดื่มด่ำในใจของคนซูฟีได้สูตรว่าไม่มีผู้ที่สามารถนอกจากเราเท่านั้นเพราะปรากฏชัดในการวาริดของเขาในใจพวกเขาว่าบรรดาฮากิกัตเช่นคุณลักษณะความสามารถความประสงค์การมีชีวิตมีความรู้อื่นทั้งหมดมาจากอัลลอฮ์ทั้งสิ้นฉะนั้นท่านพี่น้องผู้มีเกียรติที่เคารพครับเวลาเหลืออีก7นาทีเนี่ยผมอาจจะเลิกลงก่อนก็บอกกับท่านพี่น้องในตรงนี้ว่าซึ่งมันมีเรื่องมันยาวตรงนี้เนี่ยก็ไว้ตรงนี้ว่าที่ผมได้พูดมาทั้งหมด5นับสูนั้นแต่แล้วนับสูเนี่ยท่านเพียงแต่เอาไปปฏิบัติเร็วๆหน่อยนะเช่นนับสูอัมมารอนั้นบะเคนต้อเหมาะเราไม่มีแล้วอยากไม่มีสิ้นสุดตะกะบด
รักอำนาจต้องการให้คนรู้จักอิจฉาริษยามีความเครียดแค้นทุจริตและธรรมชาติของคนนับสู่อมารอนั้นจะลืมสิ่งจะลืมอัลลอฮ์นึกถึงสิ่งอื่นถ้าเราผ่านนับสู่อมารอที่ชั่วช้าได้เราก็ไปนับสู่มุตตะมิลาวามะหนึ่งเราผิดต้องตำหนิตัวเองต้องตะฟักุตสม่ำเสมอมีความรู้สึกตกใจโอ้นี่กูทำผิดจะเห็นว่าเรามีความรู้สึกได้สิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยอะไรที่มีความไม่ดีเราไม่เข้าไปสู่เราจะนึกถึงตัวเองในกูเนี่ยอุยุบไหมหารันใจไหมลำพองใจไหมเดี๋ยวพูดข่าวหน้าพวกนี้หกต้องเรามองความดีอย่ามีการริยาเจ็ดต้องฟังสิ่งดีๆทั้งหมดเพื่อจะรับสิ่งเหล่านี้พ้นตัวเองให้พ้นจากกัดสุมาถ้าเราต้องการมีสุมาไม่ใช่และอื่นๆส่วนลาวามาล่ะส่วนมุนับสูลาวานาล่ะมุตมุลฮามาล่ะหนึ่งต้องไม่ยึดติดกับอะไรทั้งสิ้นต้องมีความรู้สึกว่าเราพอใจในสิ่งที่มีนะเราจะได้อินมูลและดุลมีจากอัลลอฮ์สิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นกับตัวเราอีกหลายเรื่องสบัดอดทนนะเวลาเรามีน้อยเน้นมุตตะมะอินนะหน่อยละกันหนึ่งต้องมุรอฮะตีใจดีอิรอตละกะวังดะตังงันกะรอบัรซะดะกะไม่ต้องการเงินใครมาติดไม้ติดมือไม้เราต้องมอบกับอัลลอฮ์ต้องมีศิฟัตมะริฟัตอัลลอฮ์ให้ได้ต้องอิบาดะห์ที่เข้มแข็งสุโกตสิ่งที่เป็นสัจธรรมเรดอในหุกกลุ่มข้อที่7ตักวาต่ออัลลอฮ์และนับสูรอดิยาที่ผมพูดนี้นั้นจึงสรุปในตรงนี้ว่าก้อนหินกับทองคำไม่ต่างกันใบไม้เงินตรากระดาษค่าเท่ากันเรามีเงินมา 30,000 บริจาค 28,000 พอบริจาคปั๊บอัลลอฮ์ก็เลยอาซีดันนะกุมเลยฉะนั้นต้องซาฮิดต้องอิคลาสต้องวะรออย่าไปสนใจเรื่องที่ไม่มีความจำเป็นยอมรับในหุกมอัลลอฮ์ที่อัลลอฮ์ตัดสินฉะนั้นท่านพี่น้องผู้มีเกียรติที่รบครับสิ่งที่ผมเป็นลูกศิษย์อาจารย์มีดีในพูดในค่ำคืนวันนี้ผมขอพูดในตรงนี้ว่าชีวิตผมเนี่ยยังรับใช้มาซ้อน้อยเกินไปทั้งที่อายุมากแล้วถ้าตามอาดัตไม่มีวันนั้นตั้งไปพศ2503ก็จะไม่มีวันนี้เราไม่รู้ว่าอาจารย์เรามีความรู้มากมายขนาดไหนจนอาจารย์ตายแล้วเราเรียนแล้วเพิ่งเข้าใจว่าที่อาจารย์อธิบายให้ว่าเดตุลูยูดมุมกินุนมูยูดกัสรอฟินเวียดาเวียดาฟินกัสรออิลมุนยะเกนไอนุนยะเกนฮักคุนยะเกนกะมานุนยะเกนโอ้ยแกอธิบายอย่างละเอียดตาสาวแต่เราไม่เข้าใจกว่าเราจะมาเข้าใจอายุจนป่านนี้แล้วฉะนั้นท่านพี่น้องครับความดีที่พูดวันนี้นั้นเราขอดุอาจากอัลลอฮ์ว่าส่งผลบุญไปอย่างท่านที่จริงแล้วเนี่ยระดับท่านนี่ไม่ต้องพูดถึงฉะนั้นก่อนที่ผมจะจบเหลือเวลาอีกหนึ่งนาทีเนี่ยขอให้ท่านพี่น้องอ่านฟาติฮะและฮาดียอผลบุญไปยังท่านอาจารย์บิดีนรอฮิมุลโลตลาซึ่งศิษย์คนนี้ต่ออัดอาจารย์น้อยเกินไปกับศิษย์คนอื่นๆฉะนั้นชีวิตนี้ผมก็จะมีเวลาให้กับมาซอตอนนี้ผมสอน3ที่มาซอพัฒนาการหญิงก็จะมาวันพรุ่งนี้วันนี้ก็ไปสัมมนากันแล้วก็โรงเรียนอิสลามศรีวนาแล้วก็สอนผู้ใหญ่ตามที่ต่างๆ
สัปดาห์ที่สองก็ไปนครปนบบบินซึ่งเป็นปนหนึ่งเป็นสาขาของโรงเรียนมาซอเด็กพอโตแล้วก็จะส่งลูกมาเรียนที่นี่เช่นลูกชายเขาชื่อฟะโรบีกำลังถือขายอาหารอยู่และสัปดาห์ที่4ก็ไปที่จังหวัดกระบี่สถาบันมุจาฮดะสัปดาห์ที่5ก็ไปที่ชนะต้องไปสอนที่นั่นฉะนั้นท้ายนี้ขอร้องจนลงบันดาลความสลามัตรอมัตเนียมัตบารกัตอาฟิยัตให้กับท่านพี่น้องมีเกียรติที่เคารพสิ่งที่ผมพูดด้วยความรุนแรงหรือความไม่ดีไม่งามนั้นมาจากตัวผมเองมาจากนับสู่ของไม่ดีๆแต่ก็ไม่อยากมีมันมาเองแต่เป็นความดีนั้นมาจากที่อัลลอฮ์ได้ดลบันดาลให้ผมพูดไปอย่างนี้ถ้าผิดขอรับผิดถ้าถูกก็พี่น้องรับไปนี่คือมนุษย์ปุถุชนคนหนึ่งถ้าเรามัวไปหาคนนู้นผิดคนนี้ผิดวันๆไม่ต้องทำอะไรแต่ไม่เคยกลับมาดูตัวเองนะผิดหรือเปล่าถูกหรือเปล่าละหมาดหรือยังทำอิบาดะห์หรือยังฉะนั้นคนที่สอนตัสวุฟนั้นบอกให้เข้าใจดีแต่คนสอนเองกลับขี้เหนียวไม่ต้องสอนหนังสือแล้วนะวะบิลลาฮิตอฟิกวันนิดายะวัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์